ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำทำไมต้องซื้อ iPhone 13และทำไมต้องใช้ iPhone รุ่นเก่ากันครับเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจทำไมถึงต้องมาแนะนำกันครับครับจากการเปรียบเทียบในคลิปที่ผ่านมานะครับ iPhone 12นะครับกับ iPhone 13นะครับก็ความแตกต่างในส่วนของรูปทรงนะครับก็ยังไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนอกจากหน้าจอบากลงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ต่างมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการโครงสร้างใหม่นะครับก็ควรรอนะครับในส่วนของ iPhone 13ตัวนี้นะครับครับในส่วนของกล้องนะครับก็การจัดวางนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็มีกล้องที่จัดเรียงเหมือนกันนะครับแต่ก็ต่างกันตรงที่การถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอนะครับแต่ส่วนมากนะครับที่ผมพบเห็นก็จะใช้มือถือนะครับในส่วนของ Samsung หรือ Vivo หรือ Oppo นะครับที่ถ่ายรูปสวยเป็นส่วนมากนะอันนี้เย้นย้ำนะครับเป็นส่วนมากนะครับในส่วนของวงการที่ทำงานของผมนะครับก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับจะใช้มือถือของยี่ห้ออื่นถ่ายรูปนะครับก็ไม่ค่อยเน้นนะครับในส่วนนี้ผมก็เลยตัดไปนะครับครับในส่วนของระบบ 5G นะครับก็จะเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้เน็ตที่ไม่แรงนะครับก็ผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับใช้ iPhone 12เหมือนเดิมก็ได้นะครับครับในส่วนของการสแกนเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เหมือนกันเลยนะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับครับในส่วนของราคานะครับตัวนี้ก็ราคาสูงกว่าเช่นกันนะครับสูงกว่าเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นอะไรที่ถ้าจะเอาตัวใหม่นะครับถ้าเป็นกรณีที่ใช้ iPhone XR นะครับหรือ iPhone 11นะครับก็มาใช้ iPhone 13ก็ได้นะครับแต่ใครที่มี iPhone 12นะครับหรือ iPhone 11 Pro Max นะครับผมก็แนะนำกระโดดเป็น iPhone 14ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าชิปที่ใช้อีกอย่างนึงนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับในส่วนของชิป A14 แล้วก็ชิป A15 นะครับครับโดยสรุปนะครับก็หลักๆ ก็คือว่าถ้าใครไม่สนใจรูปทรงนะครับก็ผ่านไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็การถ่ายรูปเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของ 5G นะฮะหรือการสแกนใบหน้านะครับก็ผ่านได้เลยนะครับผมแนะนำให้ผ่าน iPhone 13ไปนะครับรอซื้อ iPhone 14ที่มีรูปทรงตัวใหม่ดีกว่านะครับครับคลิปนี้ถือว่าเป็นการแนะนำเพียงเล็กน้อยนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ